ิรดาเสมสำราญนะคะมิสแกรนด์นนทบุรี2018ค่ะนางสังตะพรภักดีชนนะคะน้องมิวค่ะอายุ19ปีเป็นเฟรชชี่เอสเด็กนนทบุรีค่ะนี่ค่ะนางสาวพรรณภาอารมณ์สุโขค่ะชื่อเล่นน้องเฟิร์นอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครปฐมค่ะตำแหน่งดารานักแสดงค่ะสวัสดีค่ะน้องปินเตอร์นะคะเด็กหญิงณัฐนารีเสียพิรัตน์ค่ะอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนศึกษานารีค่ะตำแหน่งนะคะก็เป็นยูทูตสารสัมพันธ์2แผ่นดินไทยกัมพูชาค่ะตานันทานารานนท์นะคะชื่อเล่นหลิงหลิงค่ะหรือว่า VJ หลิงหลิงนั่นเองนะคะเป็น VJ จาก Now FP Thailand ค่ะสังกัด Search Entertainment ค่ะค่ะพี่อีทค่ะรัชดาพรเกียรติเทศ CEO ของที่รักสตูดิโอค่ะสวัสดีค่ะธนานันท์แก้วพวงนะคะกรรมการบริหารบริษัทไปมีเหลี่ยมกัดแล้วก็เป็นกรรมการส่วนหนึ่งของสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยค่ะปกติออกบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยถ้าจะไปฟิตเนสก็คือวิ่งคือเคยอ่านเจอเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยแค่เดิน5นาทีก็ออกกำลังกายแล้วหรือว่าเราแกว่งแขนประมาณ5นาที10นาทีก็เหมือนกันวิ่งใช่ค่ะเล่นบาสบ้างใช่ค่ะหนูก็แบบหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีตีแบดกับคุณแม่ค่ะบางวันก็มีกระโดดเชือกบ้างไม่รู้ก็กระโดดไปเรื่อยๆส่วนมากนะคะก็จะแบบวิ่งรอบคอนโดค่ะใช่ค่ะวันละ 2-3 รอบค่ะเห็นพี่อ้วนๆแบบนี้ก็คือว่าเริ่มออกกำลังกายก็เริ่มต้นที่การตีแบดแล้วก็เดินเล่นๆอยู่แถวหน้าบ้านออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยทำให้ตัวเองมีออกกำลังกายได้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปมากหลังจากออกกำลังกายนะคะมันแบบแฮปปี้อะค่ะทำทุกอย่างก็แบบเต็มที่อะค่ะยิ่งแบบหนูยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็แบบตื่นเช้ามานี่คือแบบว่ากระปี้กระเป๋ามากในการเรียนเพราะว่าเราแบบออกกำลังกายอะค่ะใช่ค่ะใช่เคยช่วงนึงเนี่ยออกกองละครออกกองถ่ายติดกันแบบ2-3 วีคอะค่ะโดยที่ไม่พักเลยแล้วหลังจากนั้นพยายามลุกขึ้นมาวิ่งก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นหายเร็วขึ้นแล้วก็กลับไปทำงานได้เหมือนเดิมหนูรู้สึกสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นค่ะก็เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยสบายคือไม่สบายแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยออกกำลังกายค่ะมันก็ทำให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะเป็นค่ะเพราะว่าวิ่งก็คือการออกกำลังกายใช่ไหมคะออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้แบบร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะก็ทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยก่อนก็คือไม่ได้แข็งแรงเหนื่อยง่ายแล้วก็ภูมิแพ้อากาศอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเข้ามาวิ่งอ่ะตอนแรกมันเหนื่อยแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆเรารู้สึกสนุกแล้วก็แบบมันมี energy แล้วก็แพ้อากาศของเรามันดีขึ้นจริงๆอย่างเห็นได้ชัดนะคะกรุงเทพมาราธอนนะคะอันเนี้ยก็คือเลยทำให้จุดประกายนิดนึงอยากจะมาออกกำลังกายกับกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มแม่ๆนะคะว่าเราอยากจะไปที่ตรงนี้ให้ได้แล้วก็ต้องทำไงเราก็ต้องฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็เริ่มมาออกกำลังกายแล้วก็วิ่งเล็กน้อยตอนช่วงเช้าเพื่อให้ร่างกายเราสามารถไปร่วมกิจกรรมดีๆของที่กรุงเทพมาราธอนจัดค่ะ2เดือนที่ผ่านมานะคะเมื่อก่อนน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมตอนนี้เหลืออยู่78เอวจากเมื่อก่อน41นิ้วตอนนี้เหลืออยู่36ในระยะเวลาแค่2เดือนที่มาวิ่งออกกำลังกายแบบจริงจังก็เลยอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะที่ไม่คิดจะออกกำลังกายกันเลยเนี่ยหันมาออกกำลังกายหันมารักตัวเองก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือใครก็ตามมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งกันนะคะมาร่วมกันวิ่งในงานกรุงเทพมาราธอนนะคะวันที่18เดือน11 2018นี้ค่ะมาออกกันเยอะนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ